รู้สองยกกำลังสองน้องเวียนแล้วตอนเทอมหนึ่งครับเวียนลูนี่เท่ากับอะไรฮะสองลบหนึ่งได้อะไรน้องได้หนึ่งใช่ไหมอะไรยกสองได้หนึ่งก็คือหนึ่งนั่นแหละน้องครับเพราะฉะนั้นชิดก็จะเป็นหนึ่งชิดก็จะเป็นหนึ่งแต่เปิดข้อนี้ถามแทนแทนคืออะไรน้องน้องพยายามตอบหลายรอบนะแทนคืออะไรครับข้ามชิดน้องครับข้ามเป็นเท่าไหร่ครับ1ชิดเป็นเท่าไหร่ฮะ1หารด้วย1ได้เลย1เรียบร้อยต่อไปข้อ3ครับ cos a เท่ากับ 0.80 ผมกระดาษให้จดไม่เสร็จรีบจดนะครับด้านหน้าเลยฮะหน้าสุดว่างครับพี่จะพบกันนะครับข้อ1ข้อ2ต่อไปข้อ3ใครเคยเรียนแล้วน้องทำเลยครับน้องอย่าร้องพี่นะครับพี่ต้องไปช้านิดหนึ่งข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดพี่ไตรมากพี่ไตรมากข้อ3ครับ cos a เท่ากับ 0.80 น้องเบนเป็นเศษส่วนนะขอบคุณครับข้อ3พร้อม cos a เป็นเศษส่วนน้อง 0.80 เปลี่ยนเป็นเศษ8ส่วน10เศษ8ส่วน10เปลี่ยนเป็นเศษส่วนแรงต่ำใช้แค่2ตัด2 4 8 2 5 10แต่คอสมันคืออะไรน้องคอสคืออะไรชิดฉากเขียนเลยฮะชิดฉากสมมติให้มุม1เป็นมุม A น้องครับชิดเท่าไหร่ฮะอันไหนชิดอันไหนฉากฮะติดสูตรอันนี้ฉากอ่ะสนใจมุม A อันไหนข้ามไม่ใช่นะอันนี้ชิดนะอันไหนข้ามเตรียมตัวครับชิดเท่าไหร่บิว4ฉากเท่าไหร่5เอาพิธาพลัดเท่าไหร่เจออีกแล้วเท่าไหร่ครับ3ถูกไหม3 4 5น้องครับ sin a จะมีค่าเท่าไหร่ sin คือข้ามฉากข้ามเท่าไหร่น้องข้าม3ฉากเท่าไหร่5คำตอบข้อนี้คือ 0.6 คำตอบข้อนี้คือกุ๊กไก่กอไก่ตอบกอไก่ตอบกอไก่โอเคข้อ3ต่อข้อไก่ต่อไปข้อ4ลองคิดดูครับคนที่เข้าใจแล้วคนที่ไม่เข้าใจดูต่อฮะแทนสาย5องศาเท่ากับ 0.7 ดังนั้นคอส55มีค่าประมาณเท่าไหร่โอ้โหข้อนี้ต้องใช้ค่าประมาณข้อนี้เนี่ยเป็นข้อที่น่าเบื่อมากเพราะว่ามันเป็นข้อที่ตัวเลขไม่ลงตัวบนกระดานใครจดไม่เสร็จรีบจดนะครับตกลงว่าไงผลออกมาอย่างเป็นขึ้นวิบแล้วแต่เข้าไม่ได้ไอ้นะขึ้นแล้วแต่เข้าไม่ได้ที่อ๋อแปลว่าเขาส่งจดหมายไปที่ที่บ้านเข้าไปทางเสร็จแล้วแต่เข้าไม่ได้โอเคเลยเดี๋ยวค่อยกลับไปดูใหม่ก็มีส่งจดหมายให้เพื่อนส่งมาแล้วยังไม่รู้แต่ยังไม่แกะดูไม่ยังไม่รู้โอเคตื่นเต้นไหมไม่อะไม่หรอทำไมอะอยากอยู่อย่าเดียวทำไมล่ะข้อ4ครับแทนสาย5องศาครับแทนสาย5องศาก่อนที่พี่จะสอนข้อ4น้องๆครับพี่ขอสอนนะครับฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่นๆอีกตรีโกณมิติตัวอื่นๆอีก
น้องๆครับอ่ะจดลงไปนะครับเป็นสีม่วงเนี่ยน้องครับเช่นนี้เนี่ยไอ้ฟังก์ชันพวกเนี้ยนะไอ้ตรีโกณมิติเนี่ยนะมันจะมีส่วนกลับของมันส่วนกลับของซ้ายเนี่ยนะเขาเรียกว่าโคเซกเขาเรียกโคเซกชื่อเต็มๆของโคเซกเนี่ยคือโคเซกแคนโคเซกแคนจะไม่ง่ายว่าโคเซกเนี่ยนะมันกลับกับซ้ายถ้าซ้ายเนี่ยคือข้ามฉากโคเซกเนี่ยคือฉากข้ามอ่านจบไปนะน้องครับต่อไปตัวที่มันกลับกับโคไซน์เนี่ยหรือคอสเนี่ยนะคอสกับโคไซน์เหมือนกันน้องคอสกับโคไซน์เหมือนกันระวังนิดนึงนะมันคือ second มันคือ second ตะกี้โค second เนี่ยอันนี้ second เฉยเท่ากับถ้าโคไซน์มันชิดฉากเนี่ย second จะเป็นฉากชิดน้องครับและสุดท้ายครับมันมี6ตัวตรีโกณมิติถ้าเป็นแทนเจนใช่ไหมส่วนกลับของแทนเจนก็คือโคแทนเจนโคแทนเจนหรือเรียกว่าคอสนั่นเองคอสหรือคอสก็แล้วแต่นะคุณครูบางท่านอ่านว่าคอสคุณครูบางท่านอ่านว่าคอสน้องครับข้ามชิดชิดข้ามแทนมันคือข้ามชิดนะคอร์ดจะเป็นชิดข้ามคอร์ดย่อจากโคแทนเจนน้องครับ6ตัวนี้จำให้แม่นนะเท่านี้จำยังไงให้จำได้ตลอดไปจนโตมาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จำไว้ต่อไปมีลูกก็ยังสอนลูกได้จำยังไงดีจำว่าไอ้ S เนี่ยนะมันเป็นส่วนกลับของ Cไม่งั้นเดี๋ยวบางคนจะสับสนในชีวิตบางคนจะจำว่าเซกคือส่วนกลับของไซน์ผิดเลยนะถูกไหม C ต้องเป็นส่วนกลับของ S โอเคนะ C ต้องเป็นส่วนกลับของ S เห็นเปล่านี่คือหลักการจำอย่าไปจำว่าไซน์เป็นส่วนกลับของเซกโอเคทำความเข้าใจนะทีนี้ต่อข้อ4ครับแทนของไซน์5องศาเท่ากับ07ข้อนี้เนี่ยไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เลยครับเหตุผลเพราะว่าตัวเลขไม่ลงตัว07เนี่ยเรามีค่าเป็นเศษเศษส่วน10นั่นเองมันไม่ใช่พีทาโกรัสตัวแม่ที่เราเจอบ่อยนะน้องครับตรงนี้วาดรูปประกอบสมมติให้มุมหนึ่งเป็นมุม35องศาน้องๆครับแต่เนื่องจากผลบวกของมุมภายในสามเหลี่ยมเนี่ยต้องลงมาได้180ถ้าเรารู้ว่าไอ้ตรงนี้35องศาเนี่ยเราก็จะหาตรงนี้ได้โดยการเอา90ไปบวก35มันจะได้125หลังจากนั้นให้เอา180ไปลบ125มันจะเหลือ55องศาแค่นี้ให้เราใส่ละเอียดลงไปในรูปน้องๆครับเขาให้แทนมาแทนคืออะไรน้องข้ามอะไรข้ามชิดน้องครับข้ามมันคืออะไรครับข้ามคือ7ชิดมันคืออะไรน้องคือ10พี่เด็กแค่นี้ก่อนให้น้องทำความเข้าใจก่อนโอเคนะขั้นตอนต่อไปนะครับให้น้องพีทาโกรัสออกมาให้น้องพีทาโกรัสมามีค่าประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวพี่จะพีทาโกรัสทำความเข้าใจเป็นไงบ้างบิวบิวหัวเราะได้สงสารน้องน้องต้องเหนื่อยพี่ก็ต้องเหนื่อยแต่พี่ไม่สงสารตัวเองพี่สงสารน้องเพราะพี่เหนื่อยจนพี่ชินแล้วแต่ว่าน้องเนี่ยบางเรื่องน้องอาจจะยังไม่เคยเหนื่อยโอเคสงสารในฐานะที่น้องเกิดมาเป็นเพื่อนมนุษย์กับพี่ใจเมตตาอารีขนาดนั้นเชียวน้องครับตรงนี้เนี่ยนะพี่สมมุติให้อันนี้เป็น x นะเดี๋ยวพี่จะใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับ x กำลัง2นะครับน้องๆครับสู้ๆนะขอเป็นกำลังใจให้ครับบนเส้นทางสายนี้